และข่าวคราวที่สร้างความฮือฮาอย่างมากมายในขณะนี้นะครับก็คือการที่ดูคาติเตรียมแผนเปิดรถใหม่พร้อมกันทีเดียว9รุ่นในงานอิกมาโชช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับ2018ที่จะมาถึงนี้โดยรุ่นแรกนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอน 100% แล้วก็คือเจ้า899 Panigale คันนี้ครับรหัสใหม่ล่าสุดก็คือ959 Panigale ซึ่งจะมีการปรับปรุงดีไซน์และเครื่องยนต์ใหม่นะครับจากเดิม 898cc นะครับปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 955cc เพิ่มขึ้นมาถึง 57cc นะครับแม้ว่ารหัสใหม่จะมีเครื่องยนต์ 955cc แต่ชื่อรุ่นนะครับใช้ชื่อว่า 959 Panigale ครับนี่จะเป็นการก้าวข้ามซุปเปอร์มิดนะครับจากไม่เกิน 900cc มาเป็นมากกว่า 900cc เป็นครั้งแรกย้อนหลังกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับดูคาติได้มีการเปิดตัว899 Panigale ขึ้นมานะครับและมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยจากนั้นก็มีการประกอบในเมืองไทยช่วงกลางปีที่แล้วในราคา 749,000 บาทจากราคานำเข้านะครับที่สูงถึง 999,000 บาทครับเครื่องยนต์เป็นแบบ Alto Win 2สูบ Double Overhead Camshaft 8วาล์วนะครับ4วาล์วต่อสูบมีมวลน้ำระบายความร้อนให้พลังสูงสุดนะครับ148แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีและการเปลี่ยนแปลงเป็น 959 Panigale ครั้งนี้จะมีแรงม้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ติดตามข่าวกันต่อไปครับ